ในส่วนตัวของผมที่ผมเกิดในครอบครัวของทหารซึ่งอยู่ในค่ายยีรวัตรจังหวัดนครสวรรค์ของเรานี่นะฮะคือการที่มีพ่อเป็นทหารเนี่ยพ่อผมได้ทำงานกับทางพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็พระราชินีซึ่งหลายๆโครงการต่างๆเนี่ยครับท่านได้ทางพ่อผมเนี่ยได้ทำงานสนองพระเจ้าอยู่หัวแล้วท่านก็ทางพ่อผมได้ถ่ายทอดมาถึงผมทำให้ผมได้มีความซึมซับได้มีความรักพระเจ้าอยู่หัวเพราะว่าได้เห็นการทำงานของพระเจ้าอยู่หัวมาตั้งแต่เล็กจนผมเรียนหนังสือจบมาออกมาทำงานและได้มีโอกาสได้เข้ามารับตำแหน่งของสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ในตำแหน่งเลขาธิการซึ่งทำงานประสานงานกับหน่วยงานหลายๆหน่วยงานผมเห็นการทำงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทำงานด้วยความเหนื่อยยากเหนื่อยและท่านการทำงานของท่านเนี่ยท่านได้ทำงานโดยที่ต้องมีหลายหน่วยงานต่อน้องน้อยของท่านซึ่งการทำงานของท่านการที่จะการประสานงานหน่วยงานหลายๆหน่วยงานเนี่ยท่านทำด้วยความยุติธรรมปราศจากอคติมีเหตุมีผลและให้ความเท่าเทียมกันผมได้นำมายึดถือเป็นแนวทางในการทำงานของผมคือการประสานงานต่างๆเราต้องประสานงานด้วยความยุติธรรมประสานงานโดยปราศจากอคติแล้วก็ให้เหตุให้ผลในการทำงานทำให้งานของผมได้สำเร็จได้ทุกครั้งเนื่องในวันที่5ธันวาคมมหาราชกระผมในนามสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ขอพระองค์ทรงพระเจริญ